ดแล้วนะคะสาขาใหม่ของ Hoop Station ที่ M-Sphere ร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะสำหรับโค้ดส่วนลดเดือนพฤษภาคม Hoops 23DV นึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง Hoop Station สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนได้มีตัวไกด์มิดเอก็มีทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่วันนี้เข้ามาฟังการพากย์ไทยของพวกเราใน Playback ค่ะเรียกว่าสนุกสนานมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพวกเราอีกทางนึงด้วยนะคะวันนี้เพื่อนๆบอกว่าข่าวสะอาดเลยมิเน่โดนแอดมินตุลขยี้น่าสงสารจริงๆค่ะในช่วงเบรกนะคะมิเน่เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับบาสเกตบอล NBA เนี่ยค่ะแล้วเกี่ยวกับประเทศอเมริกาประเทศที่เขาชอบเดินทางไปมากที่สุดนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังรับรองไม่มีเบื่อแน่นอนและพรุ่งนี้ค่ะเพื่อนๆเรามีนัดกันนะคะ8โมงค่ะนิวยอร์กนิกส์เจอกับฟิลาเดลเฟีย 76ers เรามาดูกันซิว่า Sixers เนี่ยจะโกงความตายได้อีกเกมนึงหรือเปล่าช่วงนี้นะคะพวกเราจะมีตารางภาคไทยนะคะเพื่อนๆใน Playback เนี่ยทุกๆวันเลยค่ะวันละ1คู่ตอนนี้เคลียร์ตารางส่วนตัวเรียบร้อยค่ะเรียกว่าเพื่อนๆที่ซื้อ NBA League Pass ตอนนี้จะได้ดูภาคไทยกันให้คุ้มไปเลยก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้อย่าลืมนะคะเพื่อนๆอยากจะขอกำลังใจเพื่อนอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะช่วงนี้ NBA กำลังเดือดสุดๆเลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวคราวรอบลีกกันก่อนเลยค่ะเริ่มกันที่รางวัลเพื่อนร่วมทีมยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะครับล่าสุดทาง NBA ได้มีการประกาศเพื่อนร่วมทีมยอดเยี่ยมแห่งปีอย่างที่แอดมินตูนพูดทางบ้านเขาจะเรียกว่า Twyman Stoke Teammate of the Year ในปีนี้ได้แก่ Mike Conley ของ Minnesota Timberwolves เอาชนะทั้ง Mikal Bridges นะครับแล้วก็ Jalen Brunsonการคว้ารางวัลนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ในชีวิตการเล่น NBA ของไมค์คอลลี่เองรางวัลนี้เนี่ยจะมอบให้กับนักกีฬาที่มีตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในและก็นอกสนามให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนรางวัลนี้มีขึ้นมาในปี2013นะครับยังถือว่าเป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหม่อยู่ย้อนกลับไปก็มีนักกีฬาหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างชอนซี่บิลอัพทิมดันแคนเดิร์กนูวิสกี้หรือว่าจะเป็นวินส์คาร์เตอร์ก็ล้วนแล้วแต่จะคว้ารางวัลนี้ทั้งสิ้นแต่เป็นจรูฮอลิเดย์นะครับที่คว้ารางวัลนี้ได้มากที่สุดครับนั่นคือ3ครั้งในแต่ละปีเนี่ยเขาจะให้ทางฝ่ายบริหารของ NBA นะครับเสนอชื่อเข้ามา12คนเป็นฝั่งตะวันตก6คนฝั่งตะวันออกอีก6คนแล้วก็ให้นักกีฬาเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยแหละครับเป็นคนโหวตและในท้ายที่สุดปีนี้ก็เป็นของไมค์คอลลีย้อนกลับไปในยุค50เนี่ยนะครับมีเพื่อนร่วมทีมอยู่2คนคนหนึ่งชื่อว่าแจ็คทไวแมนนะครับแล้วก็มอริสโตก2คนนี้เป็นเพื่อนร่วมทีมกันนะครับแต่คนที่ชื่อสโตกเนี่ยมีการลุยเข้าไปนะครับแล้วก็เสียจังหวะหล่นลงมาหัวกระแทกพื้นเป็นอัมพาตพิการทางสมองทไวแมนเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ขอทางศาลนะครับเป็นคนดูแลคนคุ้มครองเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายทุกอย่างให้กับสโตกจนกระทั่งเสียชีวิตทาง NBA ก็เลยเอาเรื่องราวของ2คนนี้เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อรางวัลรางวัลนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดเท่ากับ MVP ผู้เล่นทรงคุณค่ายอดเยี่ยมแต่ถือว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่ามากๆอีกรางวัลนึงครับในท้ายที่สุดก็ขอแสดงความดีกับไมค์คอลลี่อีกครั้งนึงครับไมค์คอลลี่เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีแล้วเขายังเป็นนักกีฬาชั้นยอดเข้าสู่ NBA ตั้งแต่ปี2007เป็นดราฟต์อันดับ4นะคะฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่17ของตัวเขาแล้วยังไม่เคยโดนฟาวล์เทคนิคเลยค่ะเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะคะสุดยอดจริงๆเรามาเข้าสู่การแข่งขัน2คู่ในวันนี้กันค่ะ Boston Celtics รับการมาเยือนไมอามี่ฮีทก็ไม่มีอะไรผิดคาดค่ะฮีทเนี่ยที่ไม่มีทั้งจิมมี่บัตเลอร์เทอร์รี่โรเชียร์ไฮเม่ฮาร์เคสจูเนียร์ก็เจอ Boston Celtics เดินหน้าอัดยับขยี้ยับตั้งแต่ควอเตอร์แรกเลยค่ะนำระดับ18แต้มจบครึ่งแรกเนี่ยนำระดับ22แต้มจบควอเตอร์3บางช่วงหนีไป32แต้มก็ไม่ไหวค่ะตัวจริงนี่เบรกกันตั้งแต่หัววันเลยนะคะ Celtics อัดยับ118ต่อ84ปิดซีรีส์ไปแล้วค่ะเอาชนะไปได้4ต่อ1แต่จะว่าไปค่ะมินเน่ไมอามี่ฮีทได้มาเกมนึงก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะที่แอดมินตูนพูดเนี่ยไม่ผิดเลยนะครับกองกำลังของไมอามี่ฮีทในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่พร้อมจริงๆ อย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นจิมมี่บัตเลอร์เทอร์รี่โรเซียที่เพิ่งเอาเข้ามาใหม่ในช่วงเส้นตายการเทรดหรือว่าจะเป็นลูกกี้ทีเด็ดอย่างไฮเม่ฮาร์เคสจูเนียร์ล้วนแล้วแต่จะลงสนามไม่ได้การที่พวกเขาได้มา1เกมนะครับแถมเป็นเกมในบ้านของเซลติกส์ทีมที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วจริงๆแบมอะเดโบโยวันนี้23แต้มไทเลอร์ฮีโรวันนี้15แต้มแต่การยิง3คะแนนของไทเลอร์ฮีโรวันนี้ก็ไม่ดีในภาพรวมทั้งหมดวันนี้ไมอามี่ฮีทยิงวงนอกไม่ได้เลยครับย้อนกลับไปในเกม2ที่พวกเขาปล้นชัยชนะมาจากบ้านเซลติกส์ได้ในวันนั้นไมอามี่ฮีทยิง3คะแนนลงไปถึง23ลูกวันนี้ได้เพียงแค่3ลูกเท่านั้นนะครับแตกต่างกันถึง20ลูก20ลูกนี่คือ60แต้มและแบบนี้จะสู้ยังไงไหวครับ
คนอื่นๆก็ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเสริมได้นะครับแม้ว่าเคเลฟมาตินจะพยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม การพ่ายแพ้ในวันนี้ของไมอามี่ฮีทถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกเขาตั้งแต่ปี2021ที่ไมอามี่ฮีทไม่สามารถไปสู่นัดชิงสายได้นี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่สู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับหลังจากจบเกมเอริกสโปสตาร์หัวหน้าโค้ชของพวกเขาวันนี้ก็ชื่นชมการเล่นของเซลติกส์ที่บอกว่าเหมือนกับเร่งเครื่องตั้งแต่หัววันเลยนะครับเหมือนมีเกียร์พิเศษเร่งตั้งแต่ควอเตอร์แรกไม่มีโอกาสให้ไมอามี่ฮีทมีความหวังใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกับแบมอเดบายโญนะครับตัวของแบมเนี่ยบอกหลังจากจบเกมมองสิ่งดีๆในฤดูกาลนี้ก็คือทีมของพวกเขารวมถึงตัวเขาด้วยเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากมายในฤดูกาลนี้เลยครับโดยเฉพาะการรับมือกับความยากลำบากเหลือเกินในฤดูกาลนี้ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บนะครับการเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกร่วม40ครั้งจากฤดูกาลการที่เปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกแบบนี้เนี่ยมันจะขาดความต่อเนื่องแบมอเดบายโญในฐานะกัปตันทีมร่วมกับจิมมี่บัตเลอร์นะครับเขาบอกว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยทำให้ตัวของเขาได้รู้อะไรมากมายเลยครับในการที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำทีมแบบนี้เนี่ยเจอกับสิ่งต่างๆที่จะต้องเผชิญตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งแบมในปีนี้เนี่ยก็ทำผลงานของตัวเองได้ดีมากๆแล้วนะครับเขามีค่าเฉลี่ยในการรีบาวมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองติดทั้งออลสตาร์ติดทั้ง1ใน3ผู้เล่นที่ลุ้นรางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีในภาพรวมทั้งหมดก็ถือว่าแบมมีฤดูกาลที่ดีมากๆครับหลังจากนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปเชื่อเหลือเกินว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้ทำไมไม่ฮิตไม่อยู่เฉยแน่นอนในส่วนของ Boston Celtics นะครับในเกมวันนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเขาไม่ยอมผิดพลาดซ้ำสองไม่ยอมแพ้เกมในบ้านอีกต่อไปในฤดูกาลนี้รวมเพลย์ออฟด้วยพวกเขาเพิ่งแพ้แค่5เกมเท่านั้นเองนะครับในบ้านนี่ถือว่าดีที่สุดสำหรับทีมที่ทำการแข่งขันในบ้านของตัวเองแข็งแกร่งต่อเนื่องมากๆครับ Celtics ในเพลย์ออฟปีนี้เริ่มต้นด้วยการล้างแค้นไมอามี่ฮีทจากในฤดูกาลที่ผ่านมาสำเร็จเราเห็นผลงานของเจสันเททัมนะครับวันนี้16แต้ม12รีบาวด์เป็นดับเบิลก็จริงแต่ยังไม่ได้เป็นเกมที่แฟนๆเห็นแล้วว้าวขนาดนั้นเรายังคงต้องรอกันต่อไปนะครับต้องมาติดตามชมกันว่าเมื่อไหร่เจสันเททัมจะระเบิดฟอร์มเพราะว่าตอนนี้เป็นคนอื่นนะครับที่มีผลงานที่โดดเด่นกว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างเจเรนบราวน์ก็ยังคงมีการข้ามการยิงระยะกลางของตัวเองที่ดูดีมากๆนี่ขนาดในเกมวันนี้ยิง3คะแนนไม่ค่อยมานะครับเขาก็ทำไปถึง25แต้มเป็นคนที่ทำแต้มมากที่สุดของทีมเซลติกส์ในเพลย์ออฟเวลานี้เดริกไวท์เป็นอีกหนึ่งคนนะครับเดริกไวท์เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่มักจะโดนสื่อแล้วก็แฟนๆหลายคนมองข้ามแต่ไม่ใช่แฟนๆของทีมเซลติกส์ครับเพราะว่าเดริกไวท์ในฤดูกาลนี้เนี่ยดีจริงๆดีมาโดยตลอดส่วนตัวยังรู้สึกอยากจะให้เขาติดออลสตาร์ด้วยซ้ำไปการเล่นเป็นทูเวย์เพลเยอร์นะครับโดดเด่นทั้งเกมรุกโดดเด่นทั้งเกมรับในเกมวันนี้เนี่ยจัดไปถึง25แต้ม5รีบาวด์ด้วยการยิง3คะแนนลงไปถึง5ลูกเพลย์ออฟปีนี้ของเดริกไวท์ดีกว่าในเพลย์ออฟปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยในการทำแต้มการรีบาวด์การยิงฟิลโกสองหรือว่า3คะแนนรวมถึงการยิงลูกโทษทุกอย่างดีหมดเลยนะครับเพลย์ออฟปีนี้ทำแต้มมากกว่าเจสันเททัมด้วยซ้ำไปจบฤดูกาลนี้เดริกไวท์มีสิทธิ์ที่จะเจรจาต่อสัญญากับทีมออกไปอีกนะครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าแบรดสตีเวนที่เพิ่งคว้ารางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองไม่ปล่อยให้เดริกไวท์ไปไหนแน่นอนเขาเป็นคนที่มองขาดมากๆนะครับเอาเดริกไวท์มาจากแซนแอนโทนิโอสเปอร์และบัดนี้เซลติกส์ก็เข้าไปยืนรอในเพลย์ออฟรอบ2รอผู้ชนะระหว่างคลิฟแลนด์คาเวียร์สกับออร์แลนโดแมจิกเชื่อว่าอีกไม่นานเราก็จะรู้แล้วครับว่าทีมไหนจะเข้าไปเจอกับเซลติกส์ต่อไปเซลติกส์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มอบแสงสว่างให้กับแอดมินเอจริงๆนะคะ เพราะว่าภายใน5ทีมที่แอดมินเอเชียนะคะเพื่อนๆทีมแรกค่ะ Golden State Warriors บายบายไปแล้วในช่วงเพลย์อินแล้วทีมที่2 Phoenix Suns เจอกวาดสะอาดไปเลยค่ะในเพลย์ออฟรอบแรกนะคะทีมที่3LA Clippers เป็นไงคะเริ่มรอแล้วรอแล้ว Milwaukee Bucks เป็นไงคะลำบากอยู่ทำไมพูดค่อยจังเลยเสียงรอแล้วลำบากอยู่เหลือ Boston Celtics เลยค่ะดูแล้วเป็นแสงสว่างที่สุดให้กับ NBA เลยจริงๆพอพูดถึง LA Clippers เราไปต่อกันที่ LA Clippers เปิดบ้านรับการมาเยือน Dallas Mavericks ค่ะสำหรับคู่ Celtics กับ Heat นะคะจบไปตั้งแต่ควอเตอร์แรกใช่ไหมคะส่วนคู่นี้ค่ะ Clippers กับ Dallas Mavericks จบในช่วงควอเตอร์ที่3ลูคาดอนชิค่ะที่บอกว่ามีอาการเจ็บๆเข่าขวาแต่วันนี้แสดงผลงานเหมือนไม่ได้เจ็บเลยนะคะมีเนสวมฟอร์มซุปเปอร์สตาร์ค่ะทั้งยิงทั้งคาบสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำให้เพื่อนเล่นง่ายมากๆทั้งวงในแล้วก็วงเนาะแม็กซี่คลีเบอร์ค่ะลงสนามทับการแข่งขันเนี่ยเหมือนมาช่วยเซฟการยิง3คะแนนของ Dallas Mavericks เลยวันนี้กด3คะแนนไปถึง5ลูกแทบจะไม่พลาดเลยในส่วนของ Clippers ค่ะพอจอร์จแล้วก็เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยสงสัยทำแต้มในเกมที่แล้วไปหมดนะคะเกมนี้กำลังโหลดดิ้งอยู่กับมิเน่เกมนี้ไม่มาแบบเกมที่ผ่านมาเลยค่ะ Dallas ไล่อัด Clippers ยับเช่นกันค่ะ123ต่อ93คือนำซีรีส์ไป3ต่อ2คลิปเปอร์ของเอมินเอเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงสุดๆน่าจ่อยเลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้ LA Clippers เนี่ยมีฟอร์มที่น่าผิดหวังจริงนะครับในทีมเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าเขามีอดีต MVP ถึง2คนขอเริ่มกันที่เจมส์ฮาร์เดนก่อน
ในเกมวันนี้เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าใส่เคล็ดวิชาไปหมดแล้วทาไม้ตายล่าสุดโฟลเตอร์คลาวพิฆาตก็ใช้ไปเยอะเกินไปครับเกมนี้หมดมุกโมรู้จะทำยังไงครับยิงยังไงก็ไม่ลงครับไม่ว่าจะฆ่าไม่ว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้มีเพียงแค่7แต้มเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าการยิงฟิลโกทั้ง2และก็3คะแนนของเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยไม่เกิน 17%น้อยมากๆไม่ถึง 17% ย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเจมส์ฮาร์เดนมักจะมีปัญหาโดยเฉพาะในเกม5การแข่งขันเพลย์ออฟเขาถึงถูกสื่อวิจารณ์เจอแฟนๆเนี่ยลุมด่าเต็มไปหมดเลยนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าในเกมวันนี้เราก็เห็นกันชัดเจนนะครับ5เกมหลังสุดในเพลย์ออฟเกม5ของฮาร์เดนเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 11.6 แต้มต่อเกมการยิง2และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3คะแนนเนี่ยไม่ถึง 30% ด้วยซ้ำไปนะครับ20กว่าๆเท่านั้นเอง3คะแนนเนี่ย 20% นิดๆเท่านั้นเองนี่คือปัญหาของเจมส์ฮาร์เดนและแบบนี้จะสู้ทีมยังไงไหวไปต่อกันที่ MVP อีกคนนึงนะครับนั่นคือรัสเซลเวสต์บรุกรัสเซลเวสต์บรุกเนี่ยยิ่งเศร้าหนักเลยครับในเกมวันนี้มีเพียงแค่6แต้มเหมือนเก็บกดเหมือนเก็บกดเลยใจเย็นค่อยๆพูดเกมที่แล้วกับเกมนี้คนละอารมณ์เลยใจเย็นคือเวสต์บรุกวันนี้เนี่ยพยายามยิงพยายามข้ามนะครับยิงพลาดไปหมดเลยตั้งแต่เกม2เป็นต้นมาเอาฟิลโกเกมนี้ก่อนฟิลโกเกมนี้เนี่ย 18% ฮาร์เดน10ไม่เกิน17เวสต์บรุกไม่เกิน18และแบบนี้จะสู้ยังไงอดีต MVP เล่นอย่างนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่เกม2เป็นต้นมานะครับรัสเซลเวสต์บรุกเนี่ยยิงฟิลโกลงไปเพียงแค่6ครั้งตั้งแต่เกม2เป็นต้นมารวมฟาวล์ทั้งหมดเวสต์บรุกเนี่ยฟาวไปถึง6และมีเทิร์นโอเวอร์มากกว่าการยิงฟิลโกลงของตัวเองด้วยแบบนี้ลำบากจริงครับและหันไปดูความหวังอีกคนหนึ่งในสนามครับเพราะว่าคาวายเลนเนี่ยลงไม่ไหวความหวังสุดท้ายคือพอจอร์จวันนี้พอจอร์จก็แทบจะหายไปทั้งเกมเลยนะครับเจอเดริกโจนส์จูเนียร์ประกบนี่ต้องให้เครดิตเดริกโจนส์จูเนียร์มากๆเลยตามเล่นจนพอจอร์จเนี่ยเล่นยากจริงๆนะครับกว่าจะมายิง3คะแนน2ลูกติดได้ก็ช่วงครึ่งหลังมันก็สายเกินไปมันก็ช้าเกินไปแม้ว่าวันนี้จะทำ15แต้มได้ก็ตามแต่มันก็ห่างเกินไปครับน้อยไปค่ะ15แต้มสำหรับพอจอร์จเนี่ยไม่พอที่จะคว้าชัยชนะได้เพราะว่าวันนี้นะมีเนโดนรวบโดนทั้งตูโดนทั้งคอมเมนต์ในเพลย์แบ็คที่ฝัดกันเข้ามารวบพอ3ผู้เล่นความหวังของทีมเล่นแบบนี้ปุ๊บคนอื่นๆไม่สามารถก้าวขึ้นมาได้ครับมันลำบากมากๆเลยแม้ว่าซูบักจะพยายามเต็มที่นอร์แมนพาวสำรองทีเด็ดก็หายไปมันก็เลยทำให้ผลงานออกมาเป็นแบบนี้ครับโดนถล่มยับระดับ30แต้มนี่ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ในเพลย์ออฟที่ย่อยยับที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมคลิปเปอร์หลังจบเกมไทลลูนี่บอกเลยนะครับว่าวันนี้ LA Clippers ของพวกเขาเนี่ยเล่นแย่แทบจะทุกอย่างในเกมเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับการยิงนอกการยิงระยะกลางแทบจะไม่มีโอกาสได้เซตเพลย์สวยๆเลยในขณะที่พอจอร์จเองเนี่ยเขาก็รู้ดีนะครับตอนนี้เขาบอกว่าทุกคนในทีมเนี่ยจะต้องมีทัศนคติเดียวเท่านั้นนั่นคือต้องชนะสถานเดียวในเกมหน้าก็ยังไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าดัลลัสตอนนี้เนี่ยคึกมากๆเลยในเกมวันนี้ทีมดัลลัสเนี่ยมีดราม่ากันตั้งแต่หัววันเลยนะครับป้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามของสนามเนี่ยเป็นจอ LED เนี่ยนะครับก็จะมีป้ายโฆษณาของ Sky Scanner นะบอกว่าดัลลัสทูแคนคูนแคนคูนนี่คือเมืองแบบเมืองท่องเที่ยวเมืองพักตากอากาศของเม็กซิโกเนี่ยก็เหมือนเป็นเชิงที่ว่าถ้าเกิดดัลลัสตกรอบก่อนเนี่ยก็เตรียมตัวไปแคนคูนได้เลยนะอาจจะต้องเปลี่ยนป้ายนะเป็น LA แคนคูนแทนก็เป็นไปได้บอกว่าทั้งเลเกอร์ก็ไปแล้วทีนี้รอคลิปเปอร์อยู่คือวันนี้เนี่ยมันมีข่าวตั้งแต่แรกว่าตัวของลูก้าดอนชิตเนี่ยเขามีอาการเจ็บๆที่บริเวณเข่าขวาแต่ลูก้าก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ใช่ฤดูถ้าเกิดเป็นฤดูกาลปกติเขาไม่ลงแล้วแต่นี่คือเพลย์ออฟเขาไม่ยอมพลาดและเพื่อนๆลองดูการเล่นของลูก้าสิครับโอ้โหสมแล้วล่ะครับที่เป็นซูเปอร์สตาร์การที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องมีความต่อเนื่องมีความสม่ำเสมอการทำ25แต้ม30แต้มเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่ดูแล้วง่ายแล้ววันนี้ลูก้าก็แสดงให้เห็นนะครับนี่ขนาดเจ็บจังหวะยิง3คะแนนอาจจะไม่เฉียบคมแต่ก็ทำได้การลุยเข้าไปทำแต้มการเล่นเกมสวนกลับการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนวันนี้ปั่นป่วนไปทั้งทีมเลยครับสำหรับ LA Clippers จบเกมในวันนี้ลูก้าทำไป35แต้ม7รีบาวด์กับ10แอสซิสต์นี่ราวกับไม่ใช่มีอาการบาดเจ็บเลยนะผลงานระดับเทพมากๆเลยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังลูก้ากดคนเดียวถึง20แต้มนะครับเจสันคิดนี่บอกเลยว่าวันนี้ดัลลัสต้องเล่นเพสเร็วจะต้องเล่นเกมเร็วตลอดเวลาเลยไม่มีโอกาสให้ LA Clippers จะได้คิดใดๆทั้งสิ้นแล้วลูก้าก็ทำแบบนั้นจริงๆนี่ขนาดในเกมวันนี้ไคลรีเออร์วิงไม่ได้ก้าวขึ้นมาร้อนแรงนะครับวันนี้ลูก้าเนี่ยจัดให้บอกว่าเกมที่ผ่านมาก็ทำให้ไคลรีผิดหวังวันนี้เนี่ยแก้ตัวแบบยอดเยี่ยมมากๆเลยสมแล้วล่ะครับที่เป็นราชาทำแต้มเขาใช้เวลาเพียงแค่32เกมเท่านั้นนะครับเป็นอันดับ3ในป
ประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเพลย์ออฟที่สามารถทำแต้มได้ถึง 1,000 แต้มสำเร็จอันดับ1ยังคงเป็นไมเคิลจอร์แดนนะครับ28เกมอันดับ2คือวิลเชมเบอร์เลนครับ29เกมแล้วก็มาเป็นลูก้าดอนจิช32เกมครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับความเป็นราชาทำแต้มของลูก้าเขาถือว่าเป็นนักกีฬาอันดับ2ในประวัติศาสตร์การแข่งขันเพลย์ออฟที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มมากที่สุดเป็นรองเพียงแค่ไมเคิลจอร์แดนคนเดียวที่บอกว่าลูก้าเนี่ยสร้างความปั่นป่วนให้กับ LA Clippers ทั้งทีมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยนะครับเพื่อนๆที่ชมเกมตลอดทั้งเกมเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหวันนี้ LA Clippers ปั่นป่วนจริงๆใช่ค่ะเจอแม็กซี่ครีเบอร์เป็นปัจจัย X ของเกมเลยนะครับยิง3คะแนนมุมข้างครับเดี๋ยวก็มุมขวาเดี๋ยวก็มุมซ้ายทั้งที่รู้ว่าแม็กซี่ครีเบอร์เนี่ยยิงได้แต่ประกบไม่ถึงเพราะว่าลูก้าเนี่ยวิ่งจี๊ดมาตรงกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โห LA Clippers ผวาทั้งทีมเลยหุบเข้ามาพอหุบเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวก็โดนฉีดออกไปยิงซ้ายบ้างขวาบ้างเดี๋ยวก็โดนจอร์จกรีนยิง4 point playเรียกว่าดับความฝันของ LA Clippers ทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จมากๆเลยสิ่งที่เห็นชัดเจนในวันนี้มากที่สุดตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มเกมมาเลยนะครับนั่นคือการเล่นเกมรับของดัลลัสวันนี้มาดีจริงๆครับแม้กระทั่งตัวของลูก้าเองเนี่ยยังตั้งใจเล่นเกมรับนะครับแล้วก็ทำได้ดีมากๆทำให้ทั้งพอจอร์จทั้งฮาร์เดนเนี่ยเล่นยากจริงๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดริกโจนส์จูเนียร์ครับวันนี้ต้องให้เครดิตปรบมือเลยเล่นดีมากๆครับเล่นเกมรับไม่พอยังมีเกมบุกมีการยัดห่วงหนักๆสวยงามแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยทัพสำรองวันนี้ก็เหนือกว่า LA Clippers พวกเขาเหมาะสมทุกประการครับที่ขึ้นนำซีรีส์บัดนี้ต้องการอีกแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับก็จะเข้าสู่รอบ2ต่อไปตูนว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะมิเน่ที่มีความแตกต่างกันมากเลยนะคะสำหรับ Dallas Mavericks กับ LA Clippers LA Clippers วันนี้ค่ะตูนไม่ค่อยเห็นความกระหายที่อยากจะเอาชนะเห็นพลังในการเล่นของผู้เล่นเท่าไหร่เลยไม่รู้หายไปไหนหมดทั้งที่วันนี้เป็นเกมในบ้านของตัวเองนะสำคัญด้วยพวกเขาไม่ตั้งใจเลยที่จะป้องกันเกมในบ้านของตัวเองในขณะที่ Dallas หลายๆเพลย์นะคะเขาเซตเพลย์แล้วก็เล่นได้แบบง่ายมากๆโฟลว์มากๆเลยและตอนนี้ค่ะถ้าเกมหน้านะคะ Dallas Mavericks สามารถเก็บได้อีกเกมนึงค่ะจะเป็นชัยชนะซีรีส์ที่3ของพวกเขาตั้งแต่ปี2011ที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้และตูนก็เชื่อว่าดัลลัสสามารถทำได้เช้าวันเสาร์8โมงครึ่งแล้วเราก็เจอกันใน Playback เช่นเคยค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆคะวันนี้ดูเกมแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเนียสของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรืออาจจะขยี้ NBA ต่อก็ได้นะคะที่คอมเมนต์ขยี้ต่อ